แชร์คลิปนี้ว่อนโซเชียลเมื่อดาราดังแถวหน้าเจอทีมพิธาครั้งแรกเป็นแบบนี้ด้านชาวเน็ตเข้ามากระหน่ำเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่กำลังฮอตและมาแรงที่สุดสำหรับนักการเมืองหน้าใหม่ขวัญใจวัยรุ่นอย่างทิงพิธาที่ตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนก็เป็นที่สนใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องความรักหรือเส้นทางการเมืองก็ตามอีกทั้งหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสไปเสียหมดล่าสุดเจ้าตัวก็เรียกความฮือฮาอีกครั้งเมื่อได้ไปโผล่ในร้านอาหารของดาราหนุ่มชื่อดังพีชพัชระหลุดโป๊ะทีมพิธาแชร์สตอรี่ไอจีนี้แต่ดันมีภาพแอปทักษะออนอยู่ด้วยจากปากต่ายชุติมาตอบแล้วกลางรายการดังปมห่วงก้างทีมพิธาเฉลยแล้วต่ายชุติมาไปทริปทะเลกับทีมพิธาและลูกสาวหรือไม่ปรัชนีโมเมนต์พีชพัชระเจอทีมพิธาครั้งแรกล่าสุดทางด้านทีมพิธาได้ไปประเดิมร้านอาหารร้านของพระเอกหนุ่มพีชพัชระซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นร้านข้าวซอยที่มีชื่อว่าเขาโซไอข้าวโซอีโดยทางด้านทีมพิธาก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอบรรยากาศในร้านหลังจากที่ได้ชิมเมนูเด็ดของร้านมาเผยแพร่ช่องติ๊กต็อกและได้ระบุแคปชั่นว่าเมื่อวานได้ไปทานข้าวซอยที่ร้านเขาโซไอข้าวโซอีที่มาเปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพมหานครเมนูสร้างสรรค์และอร่อยมากๆครับอาหารไทยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใส่ความสร้างสรรค์ไปเพิ่มจะไปได้ไกลกว่านี้อีกมากครับแต่งานนี้สิ่งที่ทำให้แฟนๆหลุดโฟกัสก็คือหนุ่มพีชพัชระที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมพิธาซึ่งมีท่าทีที่นอบน้อมแถมยังมีอาการเขินอายเล็กน้อยทำเอาแฟนๆเข้าคอมเมนต์แซวกระหน่ำอาทิพี่พีชเราก้มหน้าเอ็นดูเห็นท่านนายกพิธาของประชาชนทานแล้วอยากทานตามเลยค่ะพี่พีทหล่อมากแต่แพ้พ่อทิงข้าวซอยดูอัปเกรดขึ้นสุดยอดครับทำอะไรก็น่ารักน่ามองไปหมดเลยพี่ทิง